สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็มาอยู่กับจันอ๋องเหมือนเดิมกันนะครับวันนี้นะครับนะตอนนี้จันอยู่ในเกม The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับนะก็เป็นเกมแนว Collectible Idol RPG นั่นเองนะครับในจักรวาลของ Walking Dead นั่นเองนะอ่ะที่อาจารย์อัดคลิปวันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการตอบคำถามของในกลุ่มแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มของตัว Community ของ The Walking Dead นะครับคำถามหลักๆเลยที่จะถามเจอกันบ่อยๆก็คือจัดทีมยังไงนั่นเองนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้นะครับที่จะทำคลิปนี้มาก็เพื่อเป็นการอธิบายถึงวิธีการหรือหลักการจัดทีมในการที่เราจะเอาไปใช้ในการเล่นของเกม The Walking Dead นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ง่ายไม่ใช่ไม่ง่ายสิง่ายๆเลยนั่นเองนะครับในการจัดทีมปะโททุยอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเป็นการสอนวิธีการจัดทีมง่ายแล้วกันนะครับว่าเรามีตัวละครแบบนี้จะจัดทีมยังไงให้มันสามารถเอาไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการจัดทีมใน The Walking Dead All Star เนี่ยจัดทีมกันยังไงนะครับผมนะอ่ะไปเลยอาจารย์เข้ามาในส่วนของโหมดผู้รอดชีวิตแล้วก็ไปดูที่การสร้างทีมแล้วกันนะบางคนอาจจะยังไม่ปลดในช่วงแรกไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์เข้ามานี่เพราะว่าจะได้เห็นการจัดทีมชัดๆนั่นเองนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าตัวละครของ The Walking Dead เนี่ยมันมีกี่คุณสมบัติหรือว่ากี่ธาตุและก็มีคลาสหรือมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นนะครับเรามาดูฝ่ายก่อนละกันหรือว่าคุณสมบัติในเกมนะครับโดยตัว The Walking Dead All Star เนี่ยจะแบ่งออกเป็น6ฝ่ายนั่นเองด้านล่างที่เป็นเนี่ยรูปดาวรูปหมาป่ารูปสัญลักษณ์ต่างๆตรงนี้นะครับนะฝ่ายแรกนะครับสีฟ้านะครับก็คือเป็นฝ่ายอัลลี่หรือฝ่ายพันธมิตรนั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นฝ่ายเหมือนกับฝ่ายดีในตัวละคร The Walking Dead นะเนาะประมาณนั้นนะครับก็จะมีตัวละครดีๆเป็นฝ่ายพันธมิตรนั่นเองนะครับฝ่ายที่2นะครับ by stranger นะครับหรือว่าฝ่ายผู้สังเกตการนะครับก็จะเป็นฝ่ายเหมือนกับว่าคอยที่จะเหมือนก็เปลี่ยนฝ่ายไปมาได้เนาะในตัว The Walking Dead นะครับตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้นะครับนะฝ่ายที่3สีเขียวครับฝ่ายเป็นกลางก็คือง่ายๆน่าจะเข้ากับใครก็ได้มาเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายใดนั่นเองประมาณนั้นนะครับนี่ neutral นะครับภาษาอังกฤษนะเนาะฝ่ายที่4 predator ครับฝ่ายนักล่าก็เหมือนกับเป็นตัวโกงนั่นเองภายในเกมก็เป็นสีแดงตรงนี้นะครับนะOversee สีขาวนะครับฝ่ายนักบุญนั่นเองนะและก็สุดท้ายครับในส่วนของฝ่ายนะครับที่เป็น Warlord หรือว่าฝ่ายขุนพลนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นทั้ง6ฝ่ายที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ของฝ่ายตัวละครนั่นเองใน The Walking Dead นะครับตรงนี้นะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งฝ่ายทั้งหมดตรงนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กันก็คือเป็นการแพ้ทางกันเองพูดง่ายๆนะครับนี่เราสามารถกดดูได้ตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าเราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเนี่ยอย่างเช่นนะครับฝ่ายพันธมิตรสีฟ้าเนี่ยนะครับจะโจมตีได้เปรียบฝ่ายไบสเตนเจอร์หรือว่าฝ่ายในส่วนของที่เป็นผู้สังเกตการนั่นเองจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นถึง 25% นั่นเองนะครับส่วนไบสเตนเจอร์ก็เช่นเดียวกันทำดาเมจไปยังฝ่ายเป็นกลางได้แรงขึ้น 25% นั่นเองนะครับตามลำดับตรงนี้เลยนะฝ่ายเป็นกลางก็ทำดาเมจในส่วนของฝ่ายพรีเดเตอร์หรือนักล่าได้แรงขึ้น 25% นั่นเองก็เป็นลูปไปนั่นเองนะครับถ้าเช่นเป็นธาตุเหมือนอะไรธาตุน้ำธาตุดินธาตุไม้ธาตุไฟอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับและในส่วนของฝ่ายที่นี่ครับฝ่ายโอเวอร์ซีนักบุญและก็ฝ่ายวอลลอร์หรือว่าฝ่ายคุณพลนั่นเองก็จะแพ้ทางซึ่งกันและกันนั่นเองก็คือโจมตีแรงทั้งคู่ 25% นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆจัดทีมเนี่ยสังเกตว่าเวลาเข้าไปในด่านแต่ละด่านเราจะเห็นว่าศัตรูมันมีฝ่ายอะไรบ้างเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับเป็นตัวนึงในการวางแผนว่าจะจัดทีมยังไงให้ชนะฝ่ายสงครามได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนะต่อมาทีนี้เราก็มาดูส่วนของตำแหน่งก่อนดีกว่านะครับในการจัดทีมของตัวเกม The Walking Dead เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นตำแหน่งด้วยกัน5ตำแหน่งก็คือ1 2จะเป็นแถวหน้า3 4 5จะเป็นแถวหลังนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะเหมาะกับอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นแถวหน้า1กับ2นะครับเราจะมีคลาสก็คือคลาสนักรบนี่นักรบก็คือเป็นตัวทำดาเมจแบบระยะประชิด นั่นเองนะครับก็คือจะเดินหน้าเข้าไปโจมตีศัตรูระยะประชิด นั่นเองอันนี้ก็คือจะเหมาะกับตำแหน่ง1กับ2มากนั่นเองเพราะสามารถเดินเข้าถึงศัตรูได้ไวนะครับผมกับอีกคลาสหนึ่งก็คือคลาสแทงค์นั่นเองหรือว่าตัวรับตีนจากศัตรูนั่นเองนะครับนะตรงนี้ครับก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะที่สุดในการที่เราจะจัดวางไว้ด้านหน้าของฟอร์เมชั่นหรือว่าทีมเรานั่นเองนะครับไปรับดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับนะอันนี้คือตำแหน่งที่เหมาะสุดเลยนะครับก็คือนักรบกับแทงค์นั่นเองจะเหมาะกับการยืนตำแหน่งที่1กับ2นั่นเองนะครับนะต่อมาตำแหน่งที่3 4และ5นะครับก็จะเป็นในส่วนของแต่งสำหรับนะครับตัวเรนเจอร์ก็คือเป็นตัวโจมตีระยะไกลก็คือจะเป็นการยิงปืน
หรือขว้างอาวุธต่างๆจากแนวหลังนั่นเองนะครับนะตรงนี้นะครับก็เหมาะกับเป็นการยืนตำแหน่งที่3 4และ5นั่นเองนะครับแล้วก็ช่างเทคนิคก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นตัวโจมตีลักษณะประเภทแบบ CC หรือมีเอฟเฟคในการโจมตีต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนตัวที่ช่วยให้ทีมสามารถที่จะจัดการศัตรูด้วยที่มีรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองนะครับช่างเทคนิคและสุดท้ายก็ฝ่ายซับนั่นเองพาพอร์ตพวกฮิลหรือว่าคอยบัฟสกิลต่างๆให้เรานั่นเองนะครับก็เหมาะกับการที่จะจัดทีมอยู่แถวหลังก็คือ3 4 5นั่นเองได้หมดนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจัดทีมเบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือเราก็เอาแทงค์ไว้ข้างหน้า1ตัวหรือนักรบ1ตัวนะครับแบบนี้จัดไปเรนเจอร์1ตัวนี่คือจัดแบบมัวๆไปก่อนนะครับแบบนี้ครับเราก็ถือว่าเราได้ทีมละ1ทีมนั่นเองที่เราสามารถที่จะไปใช้ในการลุยด่านหรือรีโมทต่างๆได้นั่นเองนะครับผมนะเพียงแต่ว่าในการจัดทีมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดทีมให้ครบและสามารถไปลุยในโหมดต่างๆได้นั่นเองเพียงแต่ว่าในการจัดทีมตรงนี้นะครับนอกจากที่ว่าเราต้องคำนึงในส่วนของการจับคู่ฝ่ายก็คือฝ่ายที่ได้เปรียบแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีส่วนด้านบนสังเกตจะเห็นลูกโม่ปืนด้านบนเห็นไหมครับตรงส่วนนี้ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของการแมทชิ่งหรือว่าจับให้มันแมชกันนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับนะสังเกตว่ามันจะมีหลายแบบด้วยกันตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการบอกว่าเวลาที่เราเอาตัวละครแต่ละตัวลงไปในทีมเนี่ยนะครับเราจะต้องดูฝ่ายที่มันสอดคล้องกันนั่นเองเพื่อที่จะเอาโบนัสพิเศษต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้สังเกตอันแรกเนี่ยเห็นไหมครับบอกว่ามันจะเพิ่มแอคแท็ก 10% ขอโทษทีนะครับกับ HP 10% เนี่ยนะครับเมื่อเราจัดทีมที่มีตัวละครฝ่ายเดียวกันอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับนะอันต่อมาก็คือเป็นแบบว่า3ต่อ2เห็นไหมครับก็มีตัวละครฝ่ายเดียวกัน3ตัวและอีกฝ่ายนึง2ตัวเหมือนกันนั่นเองก็จะแอคแท็ก 15%บวก HP 15% นั่นเองหรือฝ่ายเดียวกัน4ตัวเลยก็แอทแทก 15% บวก HP 20% นั่นเองหรือถ้าครบเลยครับทั้งสีเดียวกันทั้งทีมเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแอทแทก 25% กับ HP 25% นั่นเองนะครับนะอันนี้คือการจัดทีมสำหรับทีมปกติ4ฝ่ายหลักก่อนแต่สำหรับตัวละครที่เป็นฝ่ายนักบุญกับตัวละครฝ่ายขุนพลนะครับจะมีความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ว่าตัวละครฝ่ายนักบุญนะครับเป็นตัวละครที่สามารถจะเป็นฝ่ายอะไรก็ได้ยกเว้นขุนพลเดี๋ยวตอนจัดทีมเดี๋ยวจะให้ดูว่ามาแตกต่างกันยังไงนะครับนะสำหรับตัวละครขุนพลนะครับจะเป็นการเพิ่มบัฟให้กับทีมนั่นเองเป็นการเพิ่มตรงๆเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจพูดตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูกันในการจัดทีมนะครับนะเดี๋ยวจะเอาตัวละครออกก่อนนะครับเริ่มต้นในส่วนแบบแรกก็คือที่บอกเห็นไหมครับเป็นการจัดทีมที่มีตัวละครแบบเดียวกัน3แบบผมว่าอาจารย์เอาตัวนี่สีฟ้าแล้วกันเกรนโซเฟียแล้วก็หลวงพ่อสังเกตเห็นไหมครับตรงลูกโม่ด้านบนมันขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้เราได้บัฟพิเศษโดยการเพิ่มแอคแท็ก 10% และ HP 10% นั่นเองเป็นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะที่เราได้นะครับตรงนี้นะและถ้าเราเอาตัวละครอื่นๆที่เป็นฝ่ายตรงสีอื่นๆนะครับอย่างเช่นอันนี้สีเขียวเข้าไป2ตัวเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบที่2ละตอนนี้เราได้แอคแท็ก 15% กับ HP 15% ละเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแต่สมมติว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนใหม่เอาเขียวออกเอาตัวละครสีอื่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวเอาทั้งหมดมาก่อนแล้วกันนะครับสีแดงแบบนี้สังเกตว่าตอนนี้ตัวละครครบเหมือนกันแต่เราไม่ได้บัฟที่2เพราะว่าอะไรนะครับบัฟที่2ก็คือจะบอกว่าครับต้องมีตัวละครแบบเดียวกัน3ตัวฝ่ายเดียวกัน3ตัวและก็ฝ่ายอื่นอีก2ตัวที่เป็นฝ่ายเดียวกันนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เรามี3ฝ่ายมันเลยไม่ได้บัฟนั่นเองนะครับเพราะงั้นในการจัดทีมอย่างที่บอกไปนอกจากจะต้องคำนึงถึงในส่วนของฝ่ายที่เราแพ้ทางแล้วจะต้องคำนึงถึงในส่วนของฝ่ายที่เราเอาไปวางด้วยนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้เลยนะอันนี้อาจารย์ก็เลยปรับใหม่สมมติว่าอันเนี้ยเห็นไหมครับได้บัฟเต็มแล้วเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ครับถือว่าจุดสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะชนะหรือเคลียร์ด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคแบบนี้ทีนี้อย่างที่บอกไปถ้าเราจัดสีเดียวกันเลย5ตัวนะครับเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับฟ้าหมดเลยนี่เห็นไหมครับบัฟพิเศษได้25บวก25นั่นเองนะครับถือว่าตรงนี้เป็นการจัดทีมที่ได้ HP และ Attack สูงมากนั่นเอง 25% แล้วนั่นเองนะครับแต่อันนี้ที่บอกไปว่าตัวละครสายนักบุญและตัวละครฝ่ายขุนพลเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะตัวละครฝ่ายขุนพลอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่ขุนพลสิต้องไอ้ตัวนี้ก่อนฝ่ายนักบุญโอ้นะครับไอ้สีขาวเนี่ยนะครับตอนนี้หัวใจมีตัวเดียวคือริกนะครับตัวละครฝ่ายนักบุญนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เมื่อลงไปในสนามแล้ว
จะเปลี่ยนเข้ากับฝ่ายไหนๆก็ได้อย่างเช่นอาจารย์เอาโซเฟียออกตอนนี้สังเกตว่าแหว่งไปหนึ่งเห็นไหมครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราเอาฝ่ายอื่นลงไปมันจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์พิเศษแต่ถ้าอาจารย์เอานักบุญลงไปสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเต็มขึ้นมาทันทีเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวละครนักบุญหรือผู้ดูแลเนี่ยนะครับตรงนี้นะสามารถนับเป็นฝ่ายอะไรก็ได้ยกเว้นขุนพลก็คือจะไม่สามารถได้รับบัฟด้านล่างนั่นเองเห็นไหมครับแบบนี้นั่นเองนะนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมมันสามารถที่จะเอามาปรับเปลี่ยนในทีมนั่นเองสมมติว่าเรามีฟ้าแค่4ตัวแต่เรามีตัวนักบุญเราก็สามารถลงไปก็ได้รับบัฟแบบเต็มนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดทีมแบบหนึ่งนั่นเองเพื่อรับบัฟนะครับนะแต่สำหรับในส่วนของตัวละครถ้าเป็นตัวละครสุดท้ายขุนพลตอนนี้อาจารย์มีแค่นีแกนตัวเดียวนะครับนี่ครับนีแกนจะสามารถลงกับทีมไหนๆก็ได้ไม่ว่าจะลงไปกับทีมไหนมันจะขึ้นมาเป็นจุดเดียวๆอย่างนี้เลยครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ลองยกทีมใหม่ดูนะครับนี่ใส่ไปหลายๆสีเลยนะครับอันนี้ใส่ไปเลย4สีไม่ซ้ำกันเลยแต่พอใส่นีแกนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดขึ้นมา1จุดแบบนี้ซึ่งจุด1จุดนี้ก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยในทีมเรานะครับมีตัวละครที่เป็นฝ่ายขุนพลเนี่ย1ตัวนั่นเองตอนนี้เรามี1ตัวก็จะได้รับดีเฟนส์บวก 30% ทั้งทีมครับนี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้นั่นเองถ้าเรามีตัวละครที่เป็นฝ่ายขุนพล2ตัวก็จะได้ฟื้นฟูพลังงาน 25% เมื่อถูกโจมตีก็จะเร่งเกรดให้สามารถตีใช้สกิลอันติได้เร็วขึ้นนั่นเองหรือ3ตัว4ตัวก็จะเป็นเติมการเพิ่มอัตราคริ 15% 30% ครบ5ตัวเนี่ยก็จะรับสปีดอีก15นั่นเองนะครับแบบนี้นั่นเองนะเพราะงั้นในการจัดทีมเนี่ยเราต้องมาดูนี่ครับว่าเราจะจัดทีมยังไงให้มันเข้ากันนั่นเองโดยเราสามารถที่จะนำเอาตัวละครฝ่ายที่เป็นตัวนักบุญหรือขุนพลเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเติมเต็มให้กับทีมเราได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองจัดทีมจริงๆกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนะในการจัดทีมนะอย่างที่บอกไปเราต้องดูก่อนว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างนั่นเองทีนี้พอเรามีแล้วเราต้องดูว่าเราปั้นตัวไหนเป็นหลักไว้ล่ะนะครับอย่างที่หออาจารย์เนี่ยทีมหออาจารย์อันนี้อาจารย์เน้นเป็นทีมสีเขียวแล้วกันนะครับนะเพราะงั้นทีมสีเขียวเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มต้นจากเลือกทีมสีเขียวของเราอาจารย์ก่อนว่ามีตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับเราก็เริ่มจากเอาแท้งลงไปก่อนแท้งหอจามีตัว R 1ตัวนี่อันนี้ชื่อ R นะครับแท้ง1ตัวจะไปแท้ง2เลยไหมหรือว่าจะเอาเป็นตัวอื่นลงไปแทนนะครับอาจารย์ก็เอาวอริเออร์แถวหน้าอีกตัวแล้วกันลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ใช่นักรบไปแล้วเนี่ยนักรบมีตัวเดียวไม่ใช่ตัวนี้สิมาผิดตัวงั้นอาจารย์เอาเป็นแท้ง2แล้วกันนะครับแถวหน้าเนาะ2แท้งไปเลยนะครับด้านหลังเอาเป็นตัวซับ1ตัวแล้วก็ตัวโจมตีอีก2ตัวนั่นเองนะครับแบบนี้ตอนนี้ทีมของอาจารย์ก็ครบแล้วก็เป็นทีมลักษณะของฟูลเลยเห็นไหมครับก็คือได้รับบัฟเต็มๆนั่นเองโดยไม่มีอื่นมาผสมเลยนั่นเองนะครับนะซึ่งทีมอันนี้สีเขียวของอาจารย์เนี่ยก็จะไปเลยครับมันสามารถใช้ในการจัดการทีมที่เป็นพรีเดเตอร์หรือว่านักล่าได้ดีนั่นเองเพราะว่าจะสามารถทำความเสียหายได้เพิ่มขึ้นถึง 25% นั่นเองนะครับแบบนี้เองก็สามารถจัดทีมได้ละ1ทีมนั่นเองแบบนี้ส่วนเรื่องสกิลต่างๆเนี่ยรายละเอียดแต่ตัวเนี่ยอาจจะต้องไปดูกันเองทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับต้องจำไว้ว่าแถวหน้าเหมาะกับตัวละครที่เป็นตัวละครสายแท้งหรือว่าสายโจมตีระยะประชิดแบบวอริเออร์หรือนักรบนั่นเองส่วนสายด้านหลังก็คือที่เป็นตัวเรนเจอร์ช่างเทคนิคหรือสนับสนุนในการวางลงไปนั่นเองนะครับผมนะเพราะงั้นอันนี้เป็นการจัดทีมเบื้องต้นหรือว่าบางทีเรามีตัวละครสีเดียวไม่ครบไม่พอก็อย่างที่บอกไปหรือว่าอาจารย์มีเป็นแท้งเป็นเบต้า1ตัวนะครับมีแท้งเป็น R 1ตัวส่วนตัวโจมตีของอาจารย์มีเป็นตัวเคสแล้วก็มีเป็นเชอรี่ตอนนี้ขาด1ตัวเห็นไหมครับมันไม่เข้ากันเลยมันวางไม่เข้าไปเลยเพราะงั้นทำไงดีล่ะอาจารย์ก็เอาตัวที่เป็นตัวไปแทนตัวไหนก็ได้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นริกลงไปนั่นเองเห็นไหมครับแบบนี้ตัวเล็กก็คือที่บอกไปนะครับว่ามันจะทำการเติมเต็มให้กับทีมตัวสายนักบุญเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นทีมอะไรก็ได้นั่นเองเพราะงั้นเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับได้บัฟแล้ว Attack 15% HP 15% นั่นเองนะครับนะแต่ถ้าในกรณีนี้นะครับเราเอานีแกนลงไปเห็นไหมมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้บัฟแค่เพิ่ม Defense 30% เฉยๆเห็นไหมครับแต่ถ้าใครต้องการใช้นีแกนเป็นตัวหลักก็สามารถจัดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับบัฟพิเศษตรงนี้นั่นเองนะครับนี่แบบนี้เพราะนี่เวลาเราจัดทีมเราค่อยๆดูแล้วจัดทีมลงไปครับแต่ละตำแหน่ง
ะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างนะว่าเราจะจัดทีมและวางตำแหน่งยังไงนั่นเองนะครับผมนะแต่พอจัดทีมเสร็จแล้วทำยังไงเราก็ทำการบันทึกถ้าเรามีการบันทึกทีมแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะโอเคอันนี้ตัวอย่างเฉยๆแล้วกันพอจัดทีมเสร็จปุ๊บทำยังไงเราก็ลองไปต่อสู้ดูสิว่าทีมที่เราจัดมาเป็นยังไงนั่นเองนะครับนะแบบนี้เขียวล้วนเลยนะครับโอ้โหพลังต่างกัน 400,000 กับ 690,000 ลองไปดูแล้วกันสมมุตินะครับจัดทีมปุ๊บเสร็จเห็นไหมเราเป็นเขียวปุ๊บเขียวเราได้เปรียบสีแดงเห็นไหมครับเราสามารถโจมตีฝั่งข้ามแรงขึ้นถึง 25% นั่นเองนะครับแล้วกดเริ่มเลยครับชนะเปล่าไม่รู้นะลองดูปาโอ้ยโดนสตันไปครับไปแน่ๆครับนั่นอับราฮัมไปก่อนตัวแรกครับแล้วก็ตายตามกันไปนะครับไม่แปลกครับพลังต่างกันขนาดนี้เหลือแท้ง2ตัวครับเดเมจไม่มีทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยครับปลิวเห็นไหมครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างไม่ได้บอกว่าจะชนะไงเนื่องจากพลังต่างกันเยอะนั่นเองนะครับนะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของการจัดทีมจากตัวละครที่เรามีก็แล้วกันนะครับนะส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ในโพสต์หรือว่าในวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตอบคำถามแล้วกันเนาะจะได้ช่วยกันในการพี่จาเราลุยไปได้ไกลๆนั่นเองนะครับผมนะอ่ะวันนี้จาก็ขอจบคลิปอันนี้เอาไว้ก่อนตรงนี้แล้วกันนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์แล้วกันนะครับผมนะอย่างนี้อาจารย์ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ